โอเคค่ะชั่วโมงสุดท้ายของช่วงเช้าชั่วโมงที่3นั่นเองนะคะชั่วโมงที่3ของเราคือวิชาอะไรเอ่ยวิชาวิทยาศาสตร์เด็กๆได้ยินเสียงอะไรไหมเอ่ยวิทยาศาสตร์อันนี้คือเสียงจากอะไรกรองนั่นเองเอากองมาทำอะไรอ่ะมาดูกันว่าคุณเอากองมาทำอะไรนะทำไมมีกองจากครั้งที่แล้วจากสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เมื่อวานใช่ไหมคะเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรใครจำได้จะเป็นลมสไปบอกว่าเรียนเรื่องพลาสติกอย่างเดียวนะวัสดุและวัตถุต่างๆโอเคค่ะคารีนอรินส่งมาเลยโอเควัสดุและวัตถุต่างๆวัสดุคือสิ่งที่นำมาทำเป็นวัตถุใช่ไหมคะต่างๆส่วนวัตถุคือเป็นเครื่องใช้ต่างๆที่ทำมาจากวัสดุมีเด็กๆครับเปิดไฟหน้าที่6ค่ะเปิดหนังสือวิทยาศาสตร์เล่มไหนหนังสือคือเล่มสีอะไรหนังสือสีน้ำสีน้ำเงินแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดสีสีขาวคุณที่บอกว่าหนังสือเรียนขึ้นมาหนังสือเรียนแสดงว่าเป็นสีอะไรคะหนังสือเรียนสีน้ำเงิ นเปิดไปหน้าที่6ค่ะเอาเหมือนสิคุณทิพย์ก็มี2อันเลยนี่ทำไมมันเรืองแสงเพราะทำไมของคุณทิพย์สะท้อนได้ใช่ไหมคะเพราะคุณทิพย์เคลือบไว้นั่นเองนะคะไม่งั้นมันจะขาดนะคะเพราะของคุณทิพย์เคลือบไว้ของเด็กไม่ได้เคลือบมันก็เลยไม่เงาเหมือนของคุณครูใช่ไหมคะคุณทิพย์เคลือบพลาสติกใสเหมือนกับห่อปกมันไว้นะลูกมันก็เลยจะไม่ขาดง่ายนะคะฮะเพราะว่าคุณทิพย์เอานะสองเล่มนี้ไว้สอนเด็กๆนะคะทีนี้บอกว่าให้เปิดหนังสือหนังสือเล่มไหนหนังสือสีฟ้าเปิดไปหน้าที่6ค่ะชนิดของวัสดุมีอะไรบ้างเมื่อวานนี้ผ้าเช็ดหน้ากล่องดินสอโลหะยางลบไม้บรรทัดพลาสติกแก้วน้ำยางรัดของจานกระเบื้องครกหินแล้วก็ตะเกียบนั่นเองนะคะดูที่จอคุณครูก่อนนะคะเด็กๆเห็นครูทิพย์ไหมอันนี้คืออะไรเอ่ยน้องหมีน้องหมีน้องหมีคืออะไรตุ๊กตาตุ๊กตาเป็นวัตถุหรือวัสดุคือวัสดุนั่นเองเอ้ยชื่อวัสดุเหรอตุ๊กตาคือวัตถุอันที่สองจ๊ะเอ๋อันนี้คืออะไรเอ่ยลูกบอลยางเป็นวัตถุหรือวัสดุลูกบอลยางคือวัตถุนั่นเองแก้วน้ำแก้วน้ำเป็นวัตถุหรือวัสดุคะแก้วน้ำแก้วน้ำเป็นวัสดุแก้วน้ำพร้อมใช้งานเป็นวัตถุหรือวัสดุวัตถุนั่นเองอันนี้เด็กๆเคยเห็นไหมเพื่อนบอกว่าคืออะไรอันนี้เขาเรียกว่าอะไรหมายอะไรไหมอะไรไหมพรมไหมพรมนำไปทำสิ่งของแสดงว่าเป็นวัตถุหรือวัสดุนำไปทำสิ่งของคือวัสดุอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรมันสะท้อนของคุณทิพย์สะท้อนกับปูดิดลูกโอเคครับอันนี้คือหนังยางรัดของไปใช้รัดของได้ไปใช้งานได้แล้วแสดงว่าเป็นวัตถุช้อนเป็นอะไรเพราะว่าเอาไว้
มีอีกมีอีกมีอีกเอามาให้หมดเลยนี่เขาเรียกว่าอะไรนะกองดินสอกองดินสอเป็นวัตถุหรือวัสดุวัตถุเพราะกล่องดินสอนี้พร้อมอะไรพร้อมใช้งานใช่ไหมคะก็คือนำสีนำดินสอมาใส่ในกล่องให้เรียบร้อยอันนี้ฟองน้ำฟองน้ำเป็นวัตถุหรือวัสดุวัตถุฟองน้ำนะวัสดุมีคุณสมบัตินิ่มหรือแข็งนิ่มนั่นเองนิ่มนั่นเองนะคะกล่องดินสอคือวัตถุนั่นเองเพราะสามารถนำมาใช้งานได้ใช่ไหมคะต่อไปอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะดินสอสีเป็นวัตถุหรือวัสดุกล่องสีไม้เป็นวัตถุหรือวัสดุวัตถุเพราะพร้อมใช้งานอันนี้จะมีสีอยู่ข้างสีไม้อยู่ข้างในใช่ไหมคะพร้อมใช้งานนะคะนี่ข้อมูลมียานุอันนี้คือกล่องสีไม้นะคะเป็นวัตถุเพราะว่าพร้อมใช้งานต่อไปนี่เลยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยทำไมเรียนไปเรียนมาจะมีขนหยดย้อยมันเหมือนในคลิปเลยค่ะเหมือนในคลิปไหมอันนี้คือผ้าเช็ดหน้าทำมาจากอะไรผ้าเช็ดหน้าทำมาจากผ้านั่นเองนะคะทำมาจากผ้านั่นเองมีคุณสมบัตินิ่มหรือแข็งนิ่มนั่นเองต่อไปอันนี้คืออะไรการกายพร้อมใช้งานไหมพร้อมใช้งานแสดงว่าเป็นวัตถุหรือวัสดุวัตถุเพราะพร้อมใช้งานต่อไปการกายสวยอ่ะการกายสวยไหมเดี๋ยวหาก่อนนะต่อไปอันนี้คืออะไรตะเกียบค่ะเป็นวัตถุหรือวัสดุตะเกียบวัตถุเพราะพร้อมที่ฉีกซองออกมาแล้วก็ใช้กินได้เลยนะทำมาจากอะไรเนี่ยทำมาจากอะไรทำมาจากไม้อันนี้คืออะไรเด็กๆคิดว่าอันนี้คืออะไรไม้ตีอะไรไม้ตีกองทำให้เกิดอะไรกองทำให้เกิดเสียงในหน่วยต่อไปเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรดนตรีหรืออะไรดูดีเราเรียนเรื่องอะไรต่อไปเสียงสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงต่างๆแต่กลองกับไม้นี่เป็นวัตถุหรือวัสดุวัตถุเพราะพร้อมใช้งานใช่ไหมคะครับไม้ตีตูดเด็กน้อยใช่ไหมทีนี้ยังไม่หมดยังไม่หมดอันนี้เขาเรียกว่าอะไรไม้บรรทัดเป็นวัตถุหรือวัสดุวัตถุเพราะไม้บรรทัดพร้อมใช้งานทำมาจากอะไรทำมาจากไม้ที่ไหนทำมาจากพลาสติกฟังที่มีตัวเลข0ถึง30มีหน่วยเป็นจะสอนกับทุกคนเลยตอนนี้ปิดไมค์ก่อนมีหน่วยเป็นเซนติเมตรฟังนี้พี่ช่องใหญ่ๆจาก0ถึงเลข12มีหน่วยเป็นมาแล้วนะคะมีหน่วยเป็นนิ้วจะเป็นเมตรได้ยังไง100เซนติเมตรฝั่งเนี้ยเล็กๆเนี่ย100เซนติเมตรถึงมี5เท่ากับ1เมตรเมื่อกี้ไปแล้วอันนี้นะคะค้อนยางกับซ่อมเสียงนะคะนี่เราจะไว้ใช้เรียนในเรื่องเกี่ยวกับ
เสียงใช่ไหมคะการเกิดเสียงการสั่นสะเทือนนี้เราน่าจะได้มาเรียนที่โรงเรียนนะคะส่วนคนที่เรียนออนไลน์ที่บ้านก็จะได้ฟังอยู่ในคลิปเหมือนเดิมนะคะอันนี้คุณเรียนถามก่อนว่าเป็นวัตถุหรือวัสดุวัตถุวัตถุเพราะพร้อมใช้งานนี่แหละอันนี้แหละอ๋อนี่แหละมาไว้ตีตูดนะคะหมดเลยมีแค่วัสดุแค่อันเดียวมีแค่วัสดุแค่ไม่กี่อย่างใช่ไหมคะทีนี้อันนี้เลยจานกระอะไรจานกระเบื้องเป็นวัตถุหรือวัสดุเพราะจานวัตถุเอาไว้ใส่ของแล้วก็ตักกินได้เลยใช่ไหมคะจานกระเบื้องเป็นวัตถุนั่นเองนะคะจานกระเบื้องมีจานกระเบื้องแล้วก็มีจานพลาสติกนะคะจานมีจานพลาสติกมีจานกระเบื้องแล้วก็มีจานแก้วด้วยนะจานแก้วจะเป็นใสนั่นเองใช่แล้วนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องต่อไปแบบฝึกหัดของเราทำถึงหน้าไหนแล้วลูกแบบฝึกหัดของเราหน้าที่เท่าไหร่เมื่อวานทำถึงหน้าไหนเอ่ยมาดูแบบฝึกหัดของเรากันก่อนทำถึงหน้า7ครับหน้า7นะคะโอเคถ้าเปิดแล้วปิดใหม่ด้วยค่ะหน้าที่7นะคะหน้าที่7หน้าที่7เดี๋ยวทิปดูแบบฝึกหัดก่อนนะถึงนี่ใช่อันนี้อันเดิมใช่ไหมคะชนิดของวัตถุเมื่อวานเราถึงแค่คำว่าสังเกตและบอกใช่หรือไม่ทีนี้ทีนี้เราเปิดมาที่หน้า7กันก่อนนะคะเปิดไปที่หน้า7นะคะเปิดหรือยังเปิดแล้วค่ะแล้วก็รอตั้งนานแล้วเปิดแล้วก็รอพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วอยู่ตรงนี้แล้วค่ะโอเค2คนนี้เจอหรือยังดินสอนั่งดีๆสไปร์เหยียบตูดเข้าไปดีๆนะคะอันนี้น่าจะได้ดูคลิปวิดีโอทันหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะคะว่าผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดหน้านี้ทำมาจากอะไรทำมาจากผ้ากระดาษไม้พลาสติกกระเบื้องยางโลหะแก้วหินอื่นๆทำมาจากอะไรคะผ้าทำมาจากผ้านะคะโอเคติ๊กเครื่องหมายถูกลงไปไม่ถูกทำมาจากผ้านั่นเองนะคะทำมาจากผ้าต่อไปปิดไมค์คุณครูด้วยค่ะมีคนแอบเปิดไมค์กองดินสอโลหะอรินปิดไมค์ด้วยกองดินสอโลหะเวลาตอบคำถามค่อยเปิดแล้วปิดตอบคำถามเสร็จแล้วค่อยปิดกองดินสอโลหะนะคะกล่องนี้ทำมาจากผ้ากระดาษไม้พลาสติกกระเบื้องยางโลหะแก้วหรือหินทำมาจากอะไรทำมาจากโลหะนั่นเองโลหะเราก็ติ๊กคำว่าโลหะสไปซ์ติ๊กหรือยังภูมิติ๊กหรือยังลูกภูมิติ๊กทันไหมโอเคมีใครติ๊กไม่ทานไหมมีไหมไม่มีค่ะไม่มีสักคนไม่มีสักคนเลยเสร็จแล้วเปิดไปหน้าต่อไปหน้าเท่าไหร่หน้าต่อไปหน้าที่8นะคะหนูใกล้ๆหน้าที่9หน้าที่8หน้าที่8อยู่ใกล้ๆหน้าที่9นั่นเองนะคะเก็บอุปกรณ์รอเด็กๆนะคะต่อไปยางลบค่ะยางลบคุณทิพย์น่าจะไม่ได้เอายางลบมานะคะยางลบยางลบยางลบเด็กๆชูที่จอตัวเองก็ได้ลูกชูที่จอตัวเองก็ได้อันนี้ยางลบเด็กๆคิดว่าทำมาจากอะไรยางลบวัสดุยางยางเด็กๆติ๊กเครื่องหมายถูกลงไปคำว่ายางมีใครติ๊กไม่ทันคุณครูมีไหม
ยังนะคะไม่รู้ครับเก่งมากต้องตั้งใจเรียนนะลูกนะเด็กๆทุกคนเลยต่อไปไม้บรรทัดพลาสติกทำมาจากอะไรวัสดุอะไรพลาสติกพลาสติกทำมาจากพลาสติกติ๊กเครื่องหมายถูกลงไปมีใครติ๊กไม่ทันแฟเวทันไหมลูกแฟเวทันนะคะทีนี้ต่อไปแก้วน้ำนี่เลยแก้วน้ำนี่ลูกบอลตั้งไว้แก้วน้ำทำมาจากอะไรแก้วน้ำแก้วน้ำทำมาจากแก้วติ๊กคำว่าแก้วลงไปใช่แล้วแก้วแตกง่ายมากยางรัดของยางรัดของทำมาจากอะไรยางรัดของใช่แล้วค่ะลูกยางและของทำมาจากยางยางลบทำมาจากยางไม้บรรทัดพลาสติกทำมาจากพลาสติกแก้วน้ำทำมาจากแก้วโอเคเปิดหน้าต่อไปเลยลูกยางรัดของทำมาจากยางมีใครติ๊กไม่ทันไหมสุกัสติ๊กเสร็จยังติ๊กไม่ทันโอเคกัสหญิงมาไหมวันนี้ไม่ได้ตัวไม่มาทีนี้จานกระเบื้องฮะข้อที่2พลาสติกไงลูก2อันนี้1อันที่1อ๋ออันนี้เหรอกล่องดินสอทำมาจากโลหะครับง่ายจะตายทำไมไม่รู้เนี่ยอันที่2ยางยางลบทำมาจากยางไม้บรรทัดพลาสติกทำมาจากพลาสติกแก้วน้ำทำมาจากแก้วยางรัดของทำมาจากยางหน้าต่อไปจานกระเบื้องบอกอยู่แล้วว่าจานกระเบื้องทำมาจากอะไรทำมาจากเอาคลิปใช่ครับแก้วน้ำทำมาจากแก้วยางทำมาจากยางครกหินครกหินทำมาจากอะไรครกหินทำไมนะเอ๋าอย่าลืมส่งการบ้านด้วยนะครับคุณทำเสร็จแล้วแต่คุณไม่ส่งการบ้านคุณทิพย์ไม่เห็นนะเข้าใจไหมลูกฟังเด็กๆปิดไมค์ก่อนเย็นนี้เอี่ยวส่งการบ้านย้อนหลังให้ครูทิพย์ด้วยเข้าใจไหมคะคุณครูจะได้เห็นว่าหนูเสร็จหรือไม่เสร็จนะคะลูกโอเคครับผมส่งตั้งแต่สัปดาห์แรกรวมกันมาหมดเลยนะครับตะเกียบไม้ตะเกียบไม้ทำมาจากอะไรตะเกียบไม้มาจากไม้จากต้นไม้คุณครูคะขอเด็กคนนี้ข้อที่สองเลยครับหนูไม่ทันครับข้อที่สองว่าอะไรครับข้อที่สองคือกล่องโลหะทำมาจากโลหะครับติ๊กหรือยังติ๊กแล้วครับอันนี้ติ๊กหรือยังยางลบติ๊กยางลูกยางลบทำมาจากยางติ๊กยางพลาสติกทำมาจากพลาสติกหน้านี้เฉลี่ยหน้านี้หนูแก้วน้ำทำมาจากแก้วยางทำมาจากยางอารินทีนี้ข้างล่างนะคะรีบไปหน้าต่อไปได้ยังข้างล่างนะคะข้างล่างหนึ่งนะคะก็ถามว่าอารินลูกปิดไม้ด้วยเวลาตอบคำถามเสร็จแล้ววัสดุที่ใช้ทำวัตถุมีอะไรบ้างนะคะมาดูกันซิว่ามีอะไรบ้างที่เราใช้ทำวัตถุนะคะนี่ก็เนี่ยแก้วเหรอเดี๋ยวมันเด้งไปเด้งมานะคะอันแรกเลยคืออะไรทำจากอะไรอันแรกผ้าโลหะยางลบพลาสติกนะคะยางพลาสติกมันมี2บรรทัดนะคะเด็กๆไม่พอมาต่อบรรทัดล่างดูข้อดูแล้วยางพลาสติกต่อไปแก้วน้ำแก้วเฉยๆครับแก้วน้ำมันเป็นวัตถุแต่แก้วมันเป็นวัสดุแก้วใสๆนะคะกระเบื้อง
เห็นแล้วแล้วก็ไม้ไม้เออแล้วก็อะไรต่อหมดแล้วครับโอ้นะคะวัสดุที่ใช้ทำวัตถุได้แก่ผ้าโลหะยางพลาสติกแก้วกระเบื้องหินและไม้สไปใส่หรือยังอย่ามัวแต่นั่งชี้แต่ไม่ยอมเขียนนะสไปนะโดนแน่แน่นอนมันไม่ต้องทัดจิ้มตูดไม้บรรทัดจิ้มตูดไปเลยอย่าโดนไม้บรรทัดโลหะมาตีดีกว่าตูดดีกว่าต้องทัดเหล็กเลยคนนี้ที่บ้านหนูมีไม้นะฮะอันนี้ที่บ้านหนูมีไม้ไม้มาทำอะไรไม่มีไม้มีไม้แดดดีเลยย่าที่บ้านหนูมีไม้ขนาดใหญ่มากอ๋อครับโอเคเสร็จหรือยองเสร็จแล้วค่ะยองไหนใครเสร็จแล้วชูขึ้นมาอันหนึ่งครับพลาสติกพลาสติกโลหะสุกัดยกตูดโอเคยกตูดเปิดหน้าต่อไปฟุกยกตูดฟุกชูไม้พลาสติกแก้วโอเคบีบีโอเคใครอีกอันนี้ซัมเมอร์โอเคครับเปิดหน้าต่อไปลูกเปิดหน้าต่อไปใครเสร็จแล้วกีดเสร็จยางกีดเสร็จยางน้องภูมิเสร็จยางลูกใครเสร็จแล้วโชว์ขึ้นมาให้กูทิพย์ดูโชว์หนังสือขึ้นมาแต่สมุดการ์ดมีบ๊อบบี้ด้วยบ๊อบบี้เฟย์ทานโอเคครับมีบ๊อบบี้เฟย์ทานด้วยวันนี้เอียวไปไหนแล้วเอียวไหนสมุดเอียวอยู่ไหนไหนโชว์สมุดหน่อยครับไอโชว์แบบฝึกหัดหน่อยที่เขียนอยู่เนี่ยเสร็จหรือยังเหลืออีก5 นาทีเหลืออีก5 นาทีอีก5อ๋อนึกว่าเหลืออีก5 นาทียังไม่เสร็จเลยยังไม่เสร็จจบเรื่องเลยจะเหลืออีก5 นาทีสไปซ์โอเคกัปตันโอเคอันปันเป็นยังไงบ้างกฤษดาเป็นยังไงบ้างแฟร์เวย์เสร็จหรือยังแฟร์เวย์เสร็จแล้วยกตูดขึ้นมายกตูดหนังสือนะไม่ใช่ยกตูดตัวเองนะหนังสืออยู่ไหนหนังสืออยู่ไหนลูกหนังสืออยู่ไหนกัปตันโอเคครับโค้ชจะบอกว่ายกตูดโอเคครับซัมเมอร์ก็แฟร์เวย์นะเรียกชื่อสลับกันแล้วซัมเมอร์ว่าหนูเสร็จแล้วนะอันปันเสร็จหรือยังถ้าพิมพ์เสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วนะคะบีบีจะหลับรอเพื่อนแล้วนะคะดาด้าเสร็จไหมโอเคกิดเสร็จแล้วดาด้าเสร็จแล้วภูดิตเสร็จไหมชูหนังสือขึ้นให้กูทิพย์ดูหน่อยน้องภูมิเสร็จหรือยังเสร็จแล้วชูหนังสือให้กูทิพย์ดูหน่อยเขียนเสร็จหรือยังภูดิตเสร็จแล้วเปิดหน้าต่อไปเลยลูกเปรมเสร็จหรือยังเปรมเสร็จแล้วหันราคาทันโอเคครับภูดิตจะมาไปใหญ่ยกตูดตัวเองน้องภูมิเสร็จหรือยังน้องภูมิเร็วเสร็จหรือยังไหนเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะอันนี้ชูขึ้นมาเลยค่ะเปิดหน้าต่อไปรอค่ะเขาเพิ่งยืมหนังสือกันนี่ค่ะโอเคค่ะเปิดหน้าต่อไปรอเลยค่ะเปิดไปหน้าที่10รอคุณครูเลยค่ะได้ได้เลยค่ะหนูจะรออย่างเดียวเลยค่ะตอนนี้รอภูมิกับเอียวแล้วก็อันปันอันปันเสร็จหรือยังโอเคเหลือเอียวกับภูมิน้องภูมิเขียนหรือยังน้องภูมิถึงคำว่าอะไรแล้วลูกเร็วๆเดี๋ยวจะไปทานข้าวแล้วเร็วเร็วถ้าทำช้าๆจะไม่ได้ไปทานข้าวนะนี่เห็นเส้นได้นึกว่าขนมเลยหิวว้ายเร็วๆเขียนเร็วๆถึงคำไหนแล้วเสร็จหรือยังไหนครับโชว์ขึ้นมาครับโชว์หนังสือขึ้นมาให้กูทิพย์ดูด้วยครับเดี๋ยวนะวันนี้ออนนิวไลน์ยกตูดมันขึ้นมาหน่อยอีกข้างนึงอีกข้างนึงลูกข้างที่หนูเขียนน่ะยกตูดขึ้นย
บหนังสือขึ้นโอเคเปิดหน้าต่อไปครับภูมิเสร็จหรือยังภูมิหายไปไหนแล้วจากหน้าจอกูทิพย์เนี่ยภูมิอยู่นี่กูทิพย์หาไม่เจอที่เหลือเสร็จหมดแล้วใช่หรือไม่เสร็จมาแล้วมาดูหน้าที่10รอภูมิแป๊บหนึ่งไหนชูให้ครูทิพย์ดูหน่อยให้ครูทิพย์ชื่นใจหน่อยถอยหลังอีกนิดนึงโอเคเก่งมากอีกหน้าต่อไปอีกหน้าต่อไปนี่เลยจะได้ไปทานข้าวพร้อมๆกันสุกัสเสร็จไหมลูกเสร็จนะโอเคทีนี้เปิดหน้าที่เท่าไหร่แล้วครับคุณสไปค์ครับเปิดหน้ามาหน้าที่เท่าไหร่แล้วครับหน้าที่10ข้อที่2นะครับอันนี้ก็ตามมาเขียนเหมือนเดิมเลยครับมี2บรรทัดครับเติมลงไปเลยนะคะเติมลงไปลูกเขียนเร็วๆน้องภูมิมาเขียนภูมิมาเขียนก่อนลูกใกล้จะหมดแล้วนี่นะสุดท้ายแล้วอีกรอบนึงเหรอคะใช่ค่ะเขียนอีกรอบนึงในข้อที่2เขาบอกว่าจากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับชนิดของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุวัสดุที่ใช้ทำวัตถุมีหลายชนิดได้แก่ผ้าโลหะยางพลาสติกแก้วกระเบื้องหินหรือไม้นั่นเองนะคะข้อที่2เขียนลงไปแล้วลูกข้อที่2เดี๋ยวไม่เสร็จนะน้องภูมิเขียนหรือยังน้องภูมิเขียนหรือยังลูกครูดิดเขียนหรือยังทับทีมหายไปไหนแล้วทับทีมเขียนเร็วๆลูกจะได้ไปทานข้าวเสร็จเสร็จหน้านี้วันนี้ก็จะพาไปทานข้าวแล้วนะคะทีนี้จากสิ่งที่ค้นพบสรุปได้ว่าอย่างไรหลายชนิดกับวัสดุนะคะก็คือวัสดุที่ใช้ทำวัตถุต่างๆมีหลายชนิดนั่นเองนะคะเดี๋ยวนะเสียงมาอีกแล้วนะคะจากของเครื่องกูจิบวัสดุนะคะมีวัสดุมีหลายชนิดหลายชนิดเพราะว่าวันนี้มีครูทิพย์ค่ะครูทิพย์เขียนในหน้าไหนคะในหน้าที่10ค่ะลูกในหน้าที่10เติมลงไปมันมีเลข2อยู่ข้างบนใช่มั้ยคะฮะหน้าที่10มันจะมีกรอบสีขาวสีฟ้าแล้วก็สีขาวเป็นรูปตาน่ะเห็นไหมขอไปห้องน้ำครับไม่ค่ะข้างบนสุดข้างบนสุดไม่มีมีแต่ข้างล่างสุดหน้าที่10ไงลูกแบบหัดหน้าที่10เห็นหน้าที่10มั้ยเนี่ยเลขหน้าตรงเนี้ยเนี่ยเลข10เห็นเลข10มั้ยใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะหน้านั้นเลยค่ะลูกแต่ของอุทิพย์อาจจะสีไม่เหมือนของหนูเพราะว่าของอุทิพย์สแกนมาสีฟ้าสีน้ำเงินมันก็เลยหายมันสว่างเกินก็เลยเป็นสีขาวหมดเลยใช่ไหมที่เด็กๆงงใช่ไหมเพราะของเด็กๆมันจะเป็นสีน้ำเงินตรงกลางใช่ไหมคะสีฟ้าตรงกลางใช่ไหมใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะนี่อันนี้ก็ไม่เสร็จสไปทำไมอยู่หน้าเดิมอ่ะอันนี้อุทิพย์ให้เติมหน้าใหม่แล้วนะแล้วเมื่อกี้บอกว่าเสร็จแล้วชูให้ดูเอาเขียนลงไปเร็วๆข้อที่2อ่ะบีบีเสร็จยังข้อ2ยังค่ะเสร็จข้อ2แล้วขึ้นข้อ3เลยนะคะข้อที่3จากสิ่งที่ค้นพบสรุปได้ว่าอย่างไรนะคะก็คือวัสดุที่ใช้ทำวัตถุต่างๆนั้นมีหลายชนิดนะคะแล้วก็เขาให้เราตั้งคำถามถ้าทีมผิดไมค์ทิปด้วยให้เราตั้งคำถามนะคะความรู้เพิ่มเติมที่ฉันอยากรู้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุต่างๆมากกว่า1คำถามเขาบอกว่านอกจากวัสดุในกิจกรรมที่ 1.1 ยังมีวัสดุอื่นอีกหรือไม่นะคะหรืออย่างเช่นเราใช้วัสดุอะไรอันนี้คำถามข้างล่างนะวัส
ดุอะไรทำตุ๊กตาอันนี้เขียนข้างล่างสุดเลยใช่ไหมคะบ้างทำตุ๊กตานะคะเราใช้วัสดุอะไรบ้างทำตุ๊กตาอันนี้คืออันล่างนะคะเผื่อบางคนเสร็จก่อนจะได้ไม่ต้องรอเพื่อนนั่งเขียนงานดีๆค่ะไม่นอนเขียนเสร็จแล้วครับข้างล่างด้วยนะคะตรงที่เป็นรูปตานะคะเสร็จแล้วครับเราใช้วัสดุอะไรบ้างทำตุ๊กตานะคะวันนี้นะคะเราก็ได้ทบทวนเกี่ยวกับวัตถุและวัสดุต่างๆว่าวัสดุแต่ละชนิดนั้นมีคุณสมบัติมีอะไรบ้างที่เรานำมาทำเป็นวัตถุใช่ไหมคะส่วนสัปดาห์หน้าเราจะเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือสมบัติของวัตถุหรือวัสดุต่างๆนั่นเองนะคะว่ามีความนุ่มแข็งยืดได้ยืดไม่ได้มีคุณสมบัติใสทึบขุ่นนะคะหรือมันวาวหรือไม่มันว้าวนั่นเองนะคะใครเขียนเสร็จจะได้ไปทานข้าวนะคะใครเขียนช้าก็ไปกินข้าวช้านั่นเองนะคะยังไม่ได้ปล่อยนะคะปริเรนนะคะเราสรุปได้ว่าวัสดุแต่ละชนิดที่เรานำมาใช้ทำวัตถุมีอะไรบ้างมีผ้ามีโลหะมียางพลาสติกแก้วกระเบื้องเห็นไม้นะคะและเด็กๆสามารถบอกได้ว่าอะไรคือวัตถุอะไรคือวัสดุนั่นเองนะคะเขียนตัวบรรจงให้สวยงามนะคะโอเค